บอกว่าพุ่งขึ้นไป5เท่าเลยในปีนี้จากปกติเนี่ยหลัก10ก็กลายเป็นอ่ะ9บาทอย่างเงี้ยก็กลายเป็น50บาทอะไรประมาณแบบนี้ซึ่งอันนี้มันคือต้นทุนแล้วมันกลายเป็นว่ากระทบกับแบรนด์อย่างแมคโดนัลด์ในมุมการตลาดนี่คือต้องปาดเหงื่อเหมือนกันนะใช่แล้วแต่ชั่วคราวแต่ชั่วคราวใจเย็นแล้วเดี๋ยวหน้าผลผลิตมันก็จะมีช่วงวันเวลาแบบนี้แหละหน้าฝนก็มาแล้วหน้าฝนมาก็น่าจะทําให้ผลผลิตของมะเขือเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับส่วนผสมของมะเขือเทศที่อินเดียก็อาจจะแบบว่าขาดตลาดค่ะเราเห็นข่าวคล้ายๆกันที่สหรัฐเนาะที่ขาดแคลนพริกนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมมาต่อกันที่ข่าวคราวของคอนเสิร์ตสาวเทย์เทเลอร์สวิฟต์กันสักหน่อยนะคะหลังจากที่มีการประกาศว่าจะจัดคอนเสิร์ต The Eras Tour 2024ที่สิงคโปร์ปีหน้านี้นะปรากฏว่าเราก็จะได้เห็นล่ะโอ้มีการขายบัตรปุ๊บหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วนี่สะท้อนให้เห็นถึงกระแสความนิยมนะคะของบรรดาสาวกทั่วโลกที่มีต่อ